สวัสดีพี่น้องทุกคนแม่จุ๋มสิพามาเบิ่งวิธีการพูดแปลงเตรียมปลูกแตงกวาปลูกรอบที่3พี่น้องมันบ่ได้อารดไถก็เลยได้ขุดร่องยาวเลยกว่าสิได้มาเป็นแปลงแตงกวาขุดไป3ร่อง3คันคู่3คู่ขุดร่องยาวเลยร่องลึกเพราะว่าเฮาบ่ได้เอารถไถเด้อผสมไม่ได้เอารถไถมันอยู่ในคู่เก่ารอบที่3พี่เนาะสายที่ไหนตากแดดขุดยาวขุดทีละฝั่งขุดฝั่งซ้ายบ่แล้วก็ไปฝั่งขวาแล้วจะเอาปุ๋ยคอกมาลุยปูนขาวใส่ก่อนปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยสูตร15เลยฝั่งนี้แล้วใส่น้ำยึดรอใส่น้ำยึดมันหดตัวก่อนจึงสิปลูกถ้าปลูกเลยมันก็บ่ตรงกับอันต้นแตงเวลาต้นก้ามขึ้นเวลาต้นแตงขึ้นแล้วมันสิบ่ตรงน้ำยึดต้องตากแดดให้ใส่น้ำยึดมันหดตัวจะพามาเบิ่งวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นขุดแปลงปลูกไม่ได้ขุดเป็นหลุมพี่น้องขุดเป็นแปลงเลยขุดเป็นร่องยาวลึกเลยพี่น้องบ่ได้เอารถไถก็เลยต้องขุดให้มันลึกหน่อยอันนี้ก็พักดินซะก่อนแหละตอนนี้ก็เพราะว่าปลูกมา3รอบแล้วดูเต็มกว่าเชือดเม็ดพี่น้องปกติกับมือนึงปลูกมือนึงจับเม็ดนี่มือนึงคือกล้องเลยปลูกมือเดียวหยอดเมล็ดนี่อารมณ์ละ2เม็ดใส่สายน้ำเยอะThank you.
จบมีแต่ปลูกยอดเม็ดยอดเมล็ดยังไงห่างกันประมาณ40เซนสาธิตให้พี่น้องเบิ่งก็เลยได้ใช้มือเดียวมีสองเม็ดสองเม็ดเม็ดเด็ดกว่าแม่ชมก็ปลูกยอดเมล็ดน้องก็แม่ชมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เสียงดังเจาะน้ำบ่อใหม่พี่น้องเจาะบ่อน้ำใหม่น้ำบ่อพอใช้พอหานิ้วใส่เพลงสุราซิลจักเพิ่นสิเอาให้เฮือนจักสิเอา4แผงหรือ6นี่แหละอันเก่ามีแค่2แผงปลูกสวนปลูกหั่นบ่นี่คุมบ่นี่บ่ต้องย้านทุนหลายน้ำบ่อึดถ้าทุนหลายบ่มีทุนก็พอใช้พอประมาณนั่นแหละนี่ก็คลิปปลูกแตงถ่ายให้พี่น้องเบิ่งถ่ายคลิปให้พี่น้องกว่าสิได้มาเป็นแตงกว่าเจอกันคลิปใหม่สุขีมีสุขทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะ